พลเอกประยุทธ์ได้จัดการล้มเหลวจนกระทั่งณบัดนี้เนี่ยครับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะต้องลงมือจัดการเองในเรื่องการบริหารวัคซีนพวกผมไม่ได้มาร้องขอให้ผู้บัญชาการฐานบกทำการยึดอำนาจหรือทำการรัฐประหารแต่เหตุที่มาณวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐธรรมนูญปี60นั้นได้ดึงผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือฐานอากาศผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการฐานสูงสุดและก็ปลัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นวุฒิสภาโดยตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกคนปัจจุบันแม้ว่าไม่ได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็ตามแม้ว่าจะประกาศว่าไม่รับเงินเดือนก็ตามแต่ในทางปฏิบัตินั้นในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือว่าผู้บัญชาการฐานบกนั้นจะต้องทำหน้าที่ผู้บัญชาการฐานบกไม่ใช่ไปทำหน้าที่เป็นนักการเมืองเพื่อที่จะไปสนับสนุนคำบัลลังก์ให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประเด็นแรกเรื่องชาติบ้านเมืองในสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยวันนี้ได้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ได้จัดการล้มเหลวจนกระทั่งณบัดนี้เนี่ยครับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะต้องลงมือจัดการเองในเรื่องการบริหารวัคซีนเพราะฉะนั้นมันได้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงการรักษาสัจจวาจาพลเอกประยุทธ์เป็นตัวอย่างของความประบัดสัตว์ไม่รักษาคำพูดหรือสัจจวาจาตั้งแต่ประกาศว่าไม่ปฏิวัติและก็มาปฏิวัติประกาศไม่สืบทอดอำนาจแล้วก็สืบทอดอำนาจเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่แก้ไขประกาศว่าจะปฏิรูปประเทศไทยก็ไม่ปฏิรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงมาเรียกร้องว่าพวกเราทั้งคณะเนี่ยให้พลเอกประยุทธ์ได้ลาออกจากตำแหน่งขอโทษพลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกแต่ผู้บัญชาการฐานบกต้องลาออกจากตำแหน่งวุฒิสภาเพราะอยู่ไปจะมีความเสียหายกับกองทัพบกปัจจุบันนี้เรามักจะพูดในท่ามกลางประชาธิปไตยไม่ถึงครึ่งใบว่าเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ28คนพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่29เมื่อเวลาประเทศเกิดวิกฤตการณ์จะต้องออกมาเนี่ยนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้สถาบันเกิดความเสียหายตัวอย่างเช่นได้ปล่อยให้บริวารใกล้ชิดของตัวเองใช้มาตรา112ไปแบล็กเมย์คนอื่นแล้วก็ต่อรองว่าถ้าทำตามสิ่งที่ตัวเองร้องขอจะไปถอนแจ้งความให้นี่ผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งวิธีการคนของพลเอกประยุทธ์จะไปมีพฤติกรรมพฤติการอย่างนี้ไม่ได้เพราะมาตรา112นั้นจะไปใช้เพื่อปกป้องตนและไว้ทำลายบุคคลอื่นไม่ได้หรือจะใช้แบล็กเมย์ไม่ได้